สวัสดีค่ะสวัสดีชาวอสกหทุกท่านสวัสดีในยามดึกนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของอสกหสำหรับเมื่อสักครู่นี้นะถ้าเกิดว่าใครได้ฟังที่มีอัพนี่จะมีการรายงานในช่วงข่าวนั้นโดยข่าวที่ออกมาล่าสุดก็คือมีการรวบบอสทั้งหมด14รายแต่ณปัจจุบันนี้นะคะในเวลานี้ของทางสื่อข่าวสดขออนุญาตอ้างอิงนะคะในเวลา 21:00 น.อัปเดตในคดีของดิไอคอนมีการจับบอสทอมมี่เป็นรายที่17แล้วโอ้แสดงว่าเพิ่มมาอีก3รายแสดงว่าเหลือบอสมือขวาคนสุดท้ายอีกรายเดียวจะครบ18หมายจับเรามาดูข่าวกันนะคะเขาบอกว่าอัปเดตข่าวรายที่17จับเรียบร้อยแล้วก็คือบอสทอมมี่เหลืออีกเพียงแค่1รายก็คือบอสมือขวาคนสุดท้ายซึ่งยังรวบไม่ได้ณวันที่16ตุลาคมหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานก่อนที่จะขออนุมัติศาลออกหมายจับ18ผู้ต้องหาในคดีดิไอคอนกรุ๊ปในข้อหาของการร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จล่าสุดปัจจุบันนี้ในเวลา 21:00 น.สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้ว17รายโดยบอสทั้ง3ดารานะคะก็คือคุณแซมยุรนันท์บอสแซมคุณมินพิชยาบอสมินนะคะแล้วก็คุณกันกันตะถาวรหรือว่าบอสกันทั้งหมดได้ถูกควบคุมตัวมาสอบปากคำเรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดที่ได้มีการจับกุมถือว่าเป็นรายที่17ก็คือนายเชษฐ์ณภัทรอภิพัฒนการหรือว่าบอสทอมมี่ส่วนรายสุดท้ายที่ยังจับไม่ได้ในขณะนี้ก็คือนายกรดเศรษฐนันท์หรือว่าบอสปีเตอร์โดยมีข่าวรายงานขึ้นมาว่าเป็นบอสระดับมือขวาของบอสพอลต่อมามีข่าวล่าสุดนะคะซึ่งอาจจะค่อนข้างบันเทิงนิดนึงเพราะว่าทางเพจของอีซอขยี้ข่าวได้รายงานเพิ่มเติมนะคะบอกว่าความลับของบอสพอลเคยมีภรรยาและมีลูกสาวแล้ว1คนแต่ล่าสุดสุดท้ายนะคะบอสพอได้ทิ้งลูกแล้วก็ภรรยามาแอบกินกันลับๆกับบอสปันจนกระทั่งมีลูกชายด้วยกัน1คนอายุประมาณ6ขวบแต่บอสทั้ง2คนมักจะลวงโลกด้วยการบอกชี้แจงกับคนอื่นรวมทั้งพนักงานในบริษัทด้วยว่าเป็นหลานชายนี่ก็คือความลับนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้หยิบยกขึ้นมาเล่นเป็นประเด็นที่สำคัญแต่ว่าณตอนนี้ทุกอย่างมันก็เริ่มที่จะคลี่คลายอีซอขยี้ข่าวก็เลยนำความลับนี้มาบอกกันแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจนะคะคอมเมนต์ก็เป็นไปอย่างเอกฉันท์เลยว่าอ้าวตกลงทางบอสพอลเนี่ยเขาไม่ได้รักงูอย่างนั้นหรอซึ่งตอนแรกนี่ก็เข้าใจว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะหลังจากที่เราได้ดูใบหน้าของเขาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันเราก็คิดว่าเขาเป็นบุคคลที่ชอบเลี้ยงงูนะแต่ว่ากลับกลายเป็นว่ามันมีเรื่องแบบนี้มันทำให้เรามีความรู้สึกว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนมันไม่ได้มีแค่2แต่มันมีการแตกขยายออกไปดังนั้นใครที่ยังคิดแบบลักษณะสมัยก่อนเนาะว่าจะต้องมีเพียงแค่1หรือ2ตามธรรมชาติแต่ว่าปัจจุบันนี้คือมันไม่ใช่แล้วนะมันมั่วไปหมดเลยอ่ะมันไม่สามารถจำกัดความได้นะคะนี่คือสิ่งที่ทำให้เราจะต้องหันมายอมรับในปีพ.ศ.2567ดังนั้นในปัจจุบันนี้จะไม่สามารถใช้ประโยคนี้มาแก้ต่างได้แล้วนะคะว่าเอ๊ะอย่าไปว่าเขาอย่างนั้นนะเขามีสามีเขามีภรรยาเขามีลูกเห็นไหมคะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งบวกและลบมันมีการแตกแขนงออกไปมากมายดังนั้นคงไม่สามารถจำกัดความได้เพียงแค่กลุ่มตามธรรมชาติมันมีความกว้างมากกว่านั้นแล้วค่ะตอนนี้มีคำถามกันนะคะในเพจต่างๆว่าเอ๊ะทำไมแปลกใจมากเลยว่าทำไมบอสกันหรือว่าคุณกันกันตะถาวรถึงได้ถูกคนซ้ำเติมแล้วก็สะใจมากที่สุดในการถูกรวบในครั้งนี้หลังจากที่เราได้ไปสุ่มอ่านนะคะไปอ่านโดยรวมแล้วโดยมากมักจะมีคนแสดงความคิดเห็นว่าเพราะว่าภรรยาเขาปากดีเพราะความมั่นหน้ามั่นโหนของคุณกันเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นการดำเนินคดีแต่ถ้าในมุมมองของมี่นะมี่มองแล้วก็มี่จำได้เลยว่าเมื่อหลายเดือนก่อนหรือว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแหละที่เขาได้ปฏิบัติต่อดาราคนหนึ่งซึ่งไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาสี
เรื่องของการเมืองแต่เราไม่ขอพาดพิงก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขยายเป็นวงกว้างแต่ว่าไม่เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะจำได้เหตุการณ์ในครั้งนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรายการที่คุณกันเนี่ยแหละเป็นพิธีกรแล้วก็แสดงถึงความไม่ค่อยเป็นมืออาชีพโดยเอาความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาปฏิบัติในรายการของตัวเองดังนั้นเราก็คิดว่าด้วยความเป็นคุณกันเนี่ยแหละที่มีความมั่นหน้ามั่นโหนกอาจจะคิดว่าตัวเองนั้นเป็นพิธีกรดังสามารถจะทำอะไรก็ได้ก็เลยมาจนกระทั่งถึงจุดนี้แล้วที่ผ่านมานะคะในวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยจะมีคลิปที่คุณกันได้โปรโมตได้บิ้วอารมณ์ของคนที่เป็นเหยื่อก็แล้วกันให้ร่วมลงทุนกับ The Icon Group มันไม่ได้เป็นลักษณะของพรีเซนเตอร์ธรรมดาอย่างแน่นอนมันเห็นได้ชัดเลยว่าเขาพยายามที่จะหลอกให้ทุกคนเป็นเหยื่อเข้าไปร่วมลงทุนโดยที่ว่าไม่ได้คำนึงเลยว่ามันจะเกิดการสูญเสียจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ความที่ไม่รู้กาลเทศะของภรรยาด้วยในขณะที่สังคมกำลังรุมถล่มสามีด้วยความผิดที่สามีทำนะแต่ภรรยาก็ยังเล่นบทเหยื่อออกมาเชียร์สามีออกมาให้กำลังใจสามีผ่านสื่อซึ่งมันก็อาจจะทำให้คนหลายๆคนนั้นรู้สึกถึงความไม่สำนึกของสามีภรรยาคู่นี้จนทำให้ดราม่ามันขยายความไปสู่ภรรยาด้วยว่าจริงๆภรรยาก็น่าจะรู้เห็นเป็นใจน่าจะสมควรที่จะโดนข้อหาไปด้วยหรือเปล่าเพื่อนๆล่ะคะคิดเห็นอย่างไรต่อกรณีนี้อย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนี่ด้วยค่ะส่วนใครที่สงสัยเกี่ยวกับงานละครของคุณแซมกับคุณมินนะคะมีข่าวลือสนั่นเลยว่าช่องวันได้ถอดละครเกมรักปฏิหาริย์เรียบร้อยแล้วกำลังตกเป็นกระแสข่าวที่ทำให้หลายๆคนได้สงสัยนะคะถึงงานแสดงของคุณมินกับคุณแซมทำให้เป็นที่จับตามองว่าสรุปแล้วเกมรักปฏิหาริย์ที่กำลังออนแอร์ทางช่องวัน31ได้ประกาศยุติการออกอากาศละครเรื่องเกมรักปฏิหาริย์เรียบร้อยแล้วส่วนทางด้านบอสกันคุณกันกันตะถาวรก็ไม่น้อยหน้าเพราะว่าทาง Workpoint ก็ได้ร่อนจดหมายประกาศยุติบทบาททุกอย่างของพิธีกรชื่อดังคุณกันกันตะถาวรเรียกได้ว่าตอนนี้สุขเข้าภาษาแทรกนะคะอะไรอะไรที่อยู่รอบกายก็ดูเหมือนจะเหือดหายแห้งขดกันไปหมดเลยในขณะที่ตอนนี้ทางปปง.ก็มีการยึดทรัพย์สินของ The Icon Group นะคะรวมทั้งที่ดินด้วยแล้วก็ทรัพย์สินของคุณพอเป็นรถหรู5คันรวมถึงทรัพย์สิน125ล้านบาทต่อมามาสแกนธุรกิจ3บอสแห่งอาณาจักร The Icon Group ทั้งคุณกันซึ่งเป็นพิธีกรดังมากความสามารถถึง5แห่งคุณมีนพิชยาดารานักแสดงชื่อดังอู้ฟู่ถึง9แห่งปิดท้ายที่บอสแซมนะคะอดีตนักการเมืองดังอีก5แห่งในเครือข่ายธุรกิจของบอสพอลนักธุรกิจขายตรงชื่อดังเจ้าของแล้วก็ผู้ก่อตั้งอาณาจักร The Icon Group ซึ่งกวาดรายได้รวม5ปีงบดุลตั้งแต่ก่อนการตั้งบริษัทก็คือตั้งแต่ระหว่างปีพ.ศ. 2562ถึง2566รวมกว่าหมื่นล้านบาทไปแล้วนั้นปรากฏว่าชื่อของ3ดาราพิธีกรอดีตนักการเมืองชื่อดังร่วมกันเป็นผู้บริหารด้วยมีดังนี้1. คุณกันกันกันตะถาวรหรือว่าบอสกันพิธีกรชื่อดังนั่งแท่นตำแหน่ง CMO ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด 2. บอสมินมินพิชยาวัฒนามนตรีหรือว่าบอสมินดาราสาวนักแสดงชื่อดังได้นั่งแท่นตำแหน่ง CCO นะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร 3. คุณแซมยุรนันท์พมรมนตรีหรือว่าบอสแซมอดีตนักการเมืองอดีตส.ส.อดีตดารานักแสดงชื่อดังนั่งแท่น CRO ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์มาดูที่ธุรกิจ3หัวเรือใหญ่แห่งอาณาจักร The Icon Group กันบ้างคุณกันกันตะถาวรปรากฏชื่อเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย6แห่งและยังคงเปิดดำเนินกิจการอยู่5แห่งได้แก่บริษัท Green Aid Grade A จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่28มกราคม2562ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทตั้งอยู่ที่1895/1ถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักร
กรุงเทพมหานครวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค1นายสมเกียรติจันทรามหรือว่าเสนาลิงนักแสดงชื่อดัง2นายกันกันตะถาวรเป็นกรรมการนำส่งงบการเงินล่าสุดในปีพ.ศ. 2566สินทรัพย์รวม 227,000 บาทรายได้รวม 2,000 บาทขาดทุนสุทธิ 4,000 บาทบริษัทกันพลอยแอนด์เดอะเบบี้จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่14ตุลาคม2564ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทตั้งอยู่ที่ 88/58 ซอยโยธินพัฒนา11แยก7แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครวัตถุประสงค์ให้บริการพิธีกรงานโชว์นักแสดงตามที่สาธารณะ1นางสาวอัยดากันตะถาวรก็คือภรรยา2นายกันกันตะถาวรเป็นกรรมการนำส่งงบการเงินล่าสุดในปีพ.ศ. 2566สินทรัพย์รวม 5,588,435 บาทรายได้รวม 23,208,050 บาทกำไรสุทธิ 2,154,215 บาทบริษัทกันเองจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่14สิงหาคม2555ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทตั้งอยู่ที่ 88/58 ซอยโยธินพัฒนา11แยก7แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครวัตถุประสงค์นักแสดงนักร้องศิลปินพิธีกรผู้ประกาศข่าว1นายกันกันตะถาวร2นางสาวอัยดากันตะถาวรเป็นกรรมการนำส่งงบการเงินล่าสุดในปีพ.ศ. 2566สินทรัพย์รวม 8,135,887 บาทรายได้รวม 7,708,03 บาทกำไรสุทธิ 156,543 บาทบริษัทของกันเองจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่9พฤษภาคม2565ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทตั้งอยู่ที่คลองจันทน์บางกะปิที่เดิมเลยวัตถุประสงค์ให้บริการพิธีกรงานโชว์นักแสดงตามที่สาธารณะ1นางสาวอัยดากันตะถาวร2นายกันกันตะถาวรเป็นกรรมการนำส่งงบการเงินล่าสุดในปีพ.ศ. 2566สินทรัพย์รวม681,062 บาทรายได้รวม 986,334 บาทกำไรสุทธิ 433,517 บาทต่อมาในบริษัทคนกันเองจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่13มีนาคม2563ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทตั้งอยู่ที่เดิมซอยโยธินพัฒนา11แยก7แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิวัตถุประสงค์ให้บริการพิธีกรงานโชว์นักแสดงตามที่สาธารณะ1นางสาวอัยดาภรรยานะคะ2นายกันกันตะถาวรเป็นกรรมการนำส่งงบการเงินล่าสุดในปีพ.ศ. 2566สินทรัพย์รวม 12,224,236 บาทรายได้รวม 9,431,648 บาทกำไรสุทธิ 758,332 บาทและที่มีเลิกกิจการไปแล้ว1แห่งได้แก่บริษัทสกินบุฟเฟ่คลินิกจำกัดแจ้งเสร็จชำระบัญชีไปเมื่อ13กรกฎาคม2559ทำธุรกิจประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนสถานพยาบาลรับรักษาคนไข้แล้วก็ผู้ป่วยต่อมานะคะมาที่บอสมินพิชยานะคะปรากฏชื่อเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อยถึง9แห่งและยังคงเปิดดำเนินกิจการอยู่8แห่งได้แก่บริษัทมาน่าฮาร์ดเมดจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่22ธันวาคม2564ทุนปัจจุบัน 200,000 บาทตั้งอยู่ที่3/85หมู่บ้านเศรษฐสิริประชาชื่นถนนประชาชื่นตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีวัตถุประสงค์ก็คือการผลิตภัณฑ์
อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทเอาไว้ในที่อื่นโดยมีนางสาวพิชยาวัฒนามนตรี2นายเคโรลินตีละวัฒนานนท์เป็นกรรมการนำส่งงบการเงินล่าสุดในปีพ.ศ.2566สินทรัพย์รวม 141,000 บาทรายได้รวม 2,398 บาทขาดทุนสุทธิ 16,431 บาทบริษัทมิเวอร์นาเอสเตทจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่22มิถุนายน2564ทุนปัจจุบัน 1,250,000 บาทตั้งอยู่ที่999หมู่7ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นวัตถุประสงค์ในการซื้อการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย 1. นายสุภัทรวัฒนามนตรี 2. นางสาวพิชยาวัฒนามนตรีเป็นกรรมการนำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปีพ.ศ. 2566สินทรัพย์รวม 40,000,000555,833 บาทรายได้รวม 1,820 บาทขาดทุนสุทธิ 12,158 บาทบริษัทเอมมี่มีเดียจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่14กรกฎาคม2553ทุนปัจจุบัน3ล้านบาทตั้งอยู่ที่3ทับ85หมู่บ้านเศรษฐสิริประชาชื่นตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวัตถุประสงค์ในการรับจ้างและขายสื่อโฆษณาการแสดงภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุและโทรทัศน์1นายสุภัทรวัฒนามนตรี2นางสาวพิชยาวัฒนามนตรีเป็นกรรมการนำส่งงบการเงินล่าสุดในปีพ.ศ. 2566สินทรัพย์รวม65ล้านบาท475,911 บาทรายได้รวม 15,828,050 บาทกำไรสุทธิ 2,686,826 บาทบริษัท M Happy Holding จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่6กรกฎาคม2560ทุนปัจจุบัน 50,000 บาทตั้งอยู่ที่3ทับ85หมู่บ้านเศรษฐสิริประชาชื่นท่าทรายจังหวัดนนทบุรีวัตถุประสงค์กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก 1. นายสุภัทรวัฒนามนตรี 2. นางกาญจนาวัฒนามนตรี 3. นางสาวพิชยาวัฒนามนตรีเป็นกรรมการนำส่งงบการเงินล่าสุดในปีพ.ศ. 2566สินทรัพย์รวม 6,765,220 บาทรายได้รวม52บาทขาดทุนสุทธิ 1,133,140 บาทบริษัท M Vita Plus จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่6กรกฎาคม2560ทุนปัจจุบัน 30,000 บาทตั้งอยู่ที่3ทับ85หมู่บ้านเศรษฐสิริอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวัตถุประสงค์เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคและบริโภคนางสาวมีนพิชยาวัฒนามนตรีเป็นกรรมการนำส่งงบการเงินล่าสุดในปีพ.ศ. 2566สินทรัพย์รวม251,984 บาทรายได้รวม 135,754 บาทขาดทุนสุทธิ 33,261 บาทบริษัท Max Land 2019จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่13กันยายนปีพ.ศ. 2562ทุนปัจจุบัน5ล้านบาทตั้งอยู่ที่999หมู่7ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นวัตถุประสงค์ในการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เป็นที่พักอาศัย 1. นายสุภัทรวัฒนามนตรี 2. นางสาวพิชยาวัฒนามนตรีเป็นกรรมการนำส่งงบการเงินล่าสุดในปี2566สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 35,756,534 บาท
รายได้รวม 24,431,353 บาทกำไรสุทธิ 1,929,810 บาทบริษัท Empower Lighting จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่3มีนาคม2557ทุนปัจจุบัน3ล้านบาทตั้งอยู่ที่999หมู่7ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นวัตถุประสงค์ในการจัดหานักแสดงละครภาพยนตร์วิทยุหรือโทรทัศน์เพื่อความบันเทิงใดๆ 1. นายสุภัทรวัฒนามนตรี 2. นางสาวพิชยาวัฒนามนตรีเป็นกรรมการนำส่งงบการเงินล่าสุดในปีพ.ศ. 2566สินทรัพย์รวม 14,088,910 บาทไม่มีรายได้รายจ่ายรวม 1,463,381 บาทบริษัท Max Home Expert จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่26ตุลาคม2535มีการเปลี่ยนชื่อแล้วก็มาใช้บริษัทจำกัดเมื่อวันที่16พฤษภาคม2556ทุนปัจจุบัน20ล้านบาทตั้งอยู่ที่404หมู่บ้านบ้านหินกองหมู่ที่15ตำบลน้ำพองจังหวัดขอนแก่นวัตถุประสงค์ในการขายปลีก 1. นายสุภัทรวัฒนามนตรี 2. นางกาจนาวัฒนามนตรีเป็นกรรมการส่วนมินพิชยาเคยเป็นกรรมการเมื่อครั้งยังใช้ชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ทน้ำพองพัฒน์นำส่งงบการเงินล่าสุดในปีพ.ศ. 2566สินทรัพย์รวม180,289,129 บาทรายได้รวม398ล้านบาท 292,907 บาทกำไรสุทธิ 3,203,561 บาทมีข้อมูลว่าเลิกกิจการไปแล้ว1แห่งได้แก่บริษัทมินปุ๊กเกิร์ลเฟรนด์จำกัดทำธุรกิจกิจกรรมของตัวแทนขายสื่อโฆษณามาที่รายสุดท้ายคุณแซมยุรนันท์หรือว่าบอสแซมเคยปรากฏชื่อเป็นกรรมการในบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดอย่างน้อย5แห่งแต่ทุกแห่งได้เลิกกิจการไปหมดแล้วในขณะที่ธุรกิจส่วนใหญ่ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้กลับปรากฏชื่อของบุตรชายคุณยุรการพมรมนตรีเข้าไปดำเนินกิจการและมีการถือหุ้นแทนหากนับเฉพาะธุรกิจของคุณแซมยุรนันท์พบรายละเอียดดังนี้ร้าง2แห่งได้แก่บริษัทกาซ่าซาลซ่าจำกัดถูกนายทะเบียนขีดชื่อว่าร้างเมื่อวันที่7สิงหาคมปีพ.ศ. 2552ประกอบกิจการขายอาหารและเครื่องดื่มห้างหุ้นส่วนแซมแอนด์แฟมิลี่ถูกนายทะเบียนขีดชื่อว่าร้างเมื่อวันที่14มีนาคมปีพ.ศ. 2554ประกอบกิจการเป็นนายหน้าตัวแทนตัวแทนค้าต่างในกิจการธุรกิจทุกประเภทเว้นแต่ในธุรกิจประกันภัยเสร็จชำระบัญชี3แห่งได้แก่บริษัท Mix Entertainment จำกัดเสร็จชำระบัญชีเมื่อวันที่23ธันวาคม2545ประกอบกิจการรับจ้างผลิตจัดสร้างและจัดจำหน่ายละครสารคดีดนตรีบริษัทยุรการจำกัดเสร็จชำระบัญชีเมื่อวันที่10ตุลาคม2549ทำธุรกิจบริการโฆษณาบริการจัดหานักแสดงและพิธีกรบริษัทยุระริสาจำกัดเสร็จชำระบัญชีเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2553ทำธุรกิจบริการจัดหานักแสดงละครและภาพยนตร์พิธีกรผลิตรายการทางโทรทัศน์จัดงานมหกรรมต่างๆทั้งนี้แซมยุรนันท์เคยแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เมื่อครั้งยังเป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยเมื่อปีพ.ศ. 2554ระบุว่ามีทรัพย์สิน 90,884,815 บาท
แบ่งออกเป็นเงินฝาก 8,21,600 บาทเงินลงทุน 9,490 บาทที่ดิน16แปลง 27,361,525 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างบ้าน3หลัง 48,541,200 บาทรถยนต์2คัน 3,300,000 บาททรัพย์สินอื่น 3,570,000 บาทหนี้สิน 12,955,753 บาทนางมาริสาคู่สมรสมี 17,617,719 บาทแบ่งออกเป็นเงินฝาก 110,659 บาททรัพย์สินอื่นเช่นนาฬิกาเครื่องเพชรเครื่องประดับ171รายการมูลค่า 17,507,060 บาทไม่มีหนี้สินบุตรมีเงินฝาก 12,034 บาทรวมทรัพย์สินทั้งสิ้น 108,514,569 บาทรวมหนี้สินเป็นเงินกู้จากธนาคาร 12,955,753 บาททั้งนี้คุณแซมยุรนันท์เคยถูกคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดเนื่องจากซุกหุ้นในการถือครองหุ้นบริษัทวิลล่าเมดิก้าประเทศไทยจำกัดมูลค่า14ล้านบาทต่อปปช.ในกรณีของการรับตำแหน่งส.ส.เมื่อวันที่31สิงหาคมปีพ.ศ.2554อย่างไรก็ดีเมื่อปีพ.ศ.2557ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางด้านการเมืองมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าบอสแซมหรือว่าคุณแซมยุรนันท์ไม่ได้มีเจตนาในการจงใจปกปิดทรัพย์สินขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสื่อกรุงเทพธุรกิจข้อมูลณวันที่9ตุลาคม2024ณเวลา 17:00 นข้อมูลล่าสุดนะตอนนี้ก็มีการรวบเหมือนเดิมนะคะ17รายส่วนรายสุดท้ายยังคงหลงเหลืออยู่ส่วนทีม DSI นะคะคุณยุทธนาแพรดำได้เข้าอายัดที่ดิน63ไร่มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทของโครงการ The Icon City ที่อยู่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อป้องกันการถ่ายโอนทรัพย์สินโดยพบว่าที่ดินแห่งนี้ได้แบ่งออกมาเป็น3แปลงซึ่งถูกซื้อในนามนิติบุคคลโดยบอสพอลเพื่อนำไปขยายธุรกิจและก็ก่อสร้างหอประชุมบ้านของผู้บริหารและอาคารศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ภายใต้ชื่อ The Icon City ซึ่ง DSI ได้อายัดทรัพย์สินนี้ไว้เพื่อป้องกันการถ่ายโอนและเตรียมประสานงานกับปปง.เพื่อดำเนินการต่อไปโดยมีเป้าหมายให้ทรัพย์สินดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้คืนให้กับผู้เสียหายในปัจจุบันนี้โดยจากการตรวจสอบเพิ่มเติมได้พบว่าบอสพอลได้เริ่มซื้อที่ดิน2แปลงแรกในปีพ.ศ. 2564ซึ่งมีเนื้อที่รวม34ไร่และต่อมาในปีพ.ศ. 2565ได้ซื้อเพิ่มอีก1แปลงเนื้อที่29ไร่เบื้องต้นได้พบว่าเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินและช่อโกงประชาชนตามบัญชีที่แนบท้ายในคดีพิเศษทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือข้อมูลล่าสุดของเหล่ากลุ่มบอสทั้งหลายรวมทั้ง The Icon Group เพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารแล้วอย่าลืมช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์อย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ